like there's no tomorrow. สวัสดีครับผมอ้วนดิอุสแล้ววันนี้ก็ยังอยู่ในเจเนอเรชั่น0วันนี้ผมก็ยังจะไปทำเควสต่อก็คืออันนี้ Total Defense ซึ่งนี่ตรงเนี้ยผมไปเดินเล่นมาแล้วมันเป็นบังเกอร์แต่ว่าเข้าไม่ได้เพราะว่าไม่มีพาวเวอร์น่าจะต้องหาทางเข้าจากที่ไหนสักที่เนี่ยอาจจะอยู่อีกฝั่งไม่รู้มันจะมาเข้ายังไงมันไม่มีพาวเวอร์อาจจะเป็นบังเกอร์นี้ต้องส่งพลังงานมาจากบังเกอร์นี้โอเคลุยกันต่อดีกว่ากับปืน Experimental โดดข้ามได้ไหมเนี่ยอยากโดดอ่ะเอ้ยอึชะโผล่ตรงไหนวะโอเคโผล่ฝั่งตรงข้ามเหมือนกันโอเคแล้วตรงนี้ก็เป็นดงเลยนะเนี่ยทางขวาเนี่ยเป็นดงเลยทั้งฮันเตอร์ทั้งหมาทั้งแทงทั้งฮาร์เวสเตอร์อ่ะตรงเนี้ยนอกจากสนามบินแล้วตรงนี้อื้อเลยเนี่ยเนี่ยข้ามเขาตรงนี้ไปอ่ะข้ามเนินไปเยอะมากโอเคไปทำเควสดีกว่าเนาะเฮ้ยเนี่ยเอาสักหน่อยไหมเอาสักหน่อยไหมไม่เอายังไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วทำอะไรกันตรงนี้วะมาสิวะมีกี่ตัววะน่าจะมีตัวเดียวนะเอาเฮ้ยมันไม่ยอมหลุดเฮ้ยกี่ตัววะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวชิบหายแล้วเฮ้ยเอาทำไมมันเก่งกันจังมาถึงผมก็แหกเลยกูจะยิงมึงจากฝั่งเนี้ยอ่ะไหนวะโอ้ระเบิดอะไรวะอุ๊ยอุ๊ยมันยิงมาจากไหนวะอุ๊ยอื้อหืออุ๊ยอื้อหือแม่นจิ๊บหายเฮ้ยโอ้โหโอ้โหผมไม่ได้ใส่หน้ากากมานานแล้วนะ 4-5 ตัวมึงเอาไงเนี่ยไปแล้วกูไปแล้วกูอ้อมมันก็ได้ตรงนี้มันอับไปที่หลบมันน้อยแต่ไม่คิดว่ามันจะมา 4-5 ตัวบ้าเปล่าใครจะไปสู้ไหวถึงปืนจะดีก็เถอะจะดูมันกระหน่ำดิอุ้ยตกใจโอ้ยกระสุนหมดแล้วกระสุนหมดแล้วอื้อหือไม่รู้ว่ามาทางไหนเดี๋ยวนะเปลี่ยนโหมดคือกระสุนโอ้ยอื้อหือเฮ้ยกูชักจะทนไม่ไหวแล้ววะยืนข้างกันไว้โอ้ยไม่โดนเลยอย่างเงี้ยต้องใช้สลักช็อตเนี่ยถ้ายิงไกลๆเงี้ยนะWe'll be right back.
โอ้ยมากันเต็มเลยโอ้ยโอ้ยมันมีตัวหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมกูไม่ใช้ผู้อ้อเนี่ยวะมันมีอีกไหมโอ้โหมึงมาสิมาไหนล่ะหมดหรือยังเฮ้ยแม่งยังมีอีกเหรอวะโอ๊ย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 อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะข้างบนเหรอโอ๊ยนี่ไงสีแม่งก็เหมือนกับธรรมชาติเลยนะทำยังไงมันจะทำไงนะหมดหรือยังเนี่ยยังไม่หมดอีกเหรอโอ้โหเดี๋ยวขอเก็บไอ้นี่ก่อนเฮ้ยชูอ้าวนึกว่าลึกเดี๋ยวนะกูต้องเดินผ่านทางนู้นนี่ใช้เวลาไป10กว่านาทียิ่งกว่าป่าบอสอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหอะไรกันครับเฮ้ยนี่ไงหลุดไปแล้วมึงยิงขึ้นมาดิยิงอะไรมันจะยิงอะไรแองโดนด้วยนะอยู่ตรงไหนอยู่ที่เดิมเออจบหรือยังเนี่ยรอบที่แล้วเดินผ่านยังไม่มีเลยนะแม่งมาเป็นฝูงเลยกระสุนมึงมาโอ้โหกูไม่ได้ถือบาซูก้าซะหน่อยเอออันนี้แหละมีไหมเนี่ยกูขี้เกียจย่อนะขี้เกียจสเตลไหนตรงนี้มันเป็นถนนผมจะเลี่ยงถนนแล้วกันโอเคมาแดนหิมะเฮ้ยถนนนี่วะว่าจะเลี่ยงเองขึ้นเขาเนาะขึ้นเขาดีกว่าเราเน้นวิ่งผ่านภูเขาแล้วกันบรรยากาศหนาวอย่าเยือกโอ้ยในทุ่งเหรองั้นถ้าผมลงส่องใช้อันนั้นส่องดิความร้อนเอ้ยไม่มีใครเลยเหรอโคตรแปลกอะคราวที่แล้วก่อนตัดคลิปอะเนี่ยนอกจากแท้งอะมันมีอย่างอื่นเต็มเลยนะไปไหนกันหมดวะเดี๋ยวนะตรงที่แท้งจะไปเนี่ยผมต้องไปนี่หว่าโอเคสีเขียวเรามาบุกแดนหิมะตรงนั้นมีฮาเวเตอร์ธรรมดาอ๋อมีลูกน้องด้วยผมวิ่งผ่านทุ่งนี้ได้ไหมมันไม่น่าจะเห็นนะหิมะหิมะหิมะนี่ผมตัดรายละเอียดออกนะต้นไม้ก็เลยเป็นแบบนี้เฮ้ยไม่มีใครเลยเหรอทีเมื่อวานกูแข่งจักรยานอ่ะหืมเฮ้ยกี่ตัววะน่ะ
โอ้ตรงนี้ก็หลายตัวนะแนะนำเลยใครอยากฟาร์มแถวเนี้ยเผื่อเจออโพคาลิปส์ด้วยเฮ้ยเวพอนหนึ่งว่ะเฮ้ยมีเซฟเฮาส์ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใครเห็นกูวะอยู่ข้างในเหรอเฮ้ย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 มันกำลังจะออกมาว่ะออมออมออมกูออมก่อนหมาเสือเป็นพวกฟินิกด้วยนะเฮ้ยทางเข้าทางไหนเนี่ยเดี๋ยวนะอย่าบอกแล้วมันล้อมหมดเลยให้เรามาหยิบอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยในนี้มีเซฟเฮาส์นี่หว่านี่ไงหมาวิ่งไปไหนไม่รู้โอเคผมจะเข้าไปในนี้เฮ้ยเสียงมาแล้วเสียงมันมาแล้วไอ้แบบสโลโมชั่นแอบก่อนยะอย่าเข้ามาชิบหายแล้วหายแล้วกูจะสเตลซะหน่อยอยู่ข้างในหรือข้างนอกวะเนี่ยใกล้ๆเดี๋ยวใช้อันที่สองดีไหมจะมาไหมเนี่ยไม่มาว่ะโอ้ยเฮ้ยๆไอ้นั่นมาโดนมาโดนมาเร็วรีบเข้าไปไม่มีประตูในนี้วะมีประตูแบ่งด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเอ้าเห็นได้ไงวะเนี่ยอีกตัวน่าจะเป็นโดนโอเคไปต่อเอาล็อกปิกด้วยโอเคเอาล็อกปิกมาเฮ้ยทำไมอ่ะเสร็จแล้วเหรอเอ้าแค่นี้นะตกใจนึกว่าให้เราดีเฟนต์อะไรสักอย่างโอเคบิชไปเดินเสียงดังนี่ไงอาวุธสีอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวหากระสุนก่อนที่นี่แม่งอันตรายขึ้นทุกวันยิ่งเล่นยิ่งอันตรายกูมาดักเลยอ่ะเฮ้ยแม่งวิ่งหนีมีใครเห็นอีกไหมใครวะเนี่ยโดนเหรอโอเคหาของดีกว่าหากระสุนพี่ขอกระสุนหน่อยทำไมได้ลูกระเบิดวะกูจะเอากระสุนมีแต่ขยะโอ้โหอะไรวะเนี่ยถังเชื้อเพลิงของไอ้พวกนี้อ่ะโอเคพอผมฟาร์มเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมาดูเควสกันหน่อยเป็นธรรมเนียมTotal Defense นี่เขาบอกว่าตามแผนที่และโทรเลขที่คุณพบเป็นของแมกนัสออตมอนเจ้าของออสตรามาร์คฟาร์มที่ได้ให้ทหารเช่ายุ้งฉางของเขาเพื่อเป็นที่จัดเก็บแล้วก็เตรียมความพร้อมการดำเนินการนี้ตกอยู่ภายใต้ Total Defense โปรแกรมของสวีเดนย้อนกลับไปในปี1970น่าจะให้เช่าตั้งแต่ปี1970ประมาณนั้นนะส่วนเอกสารอันนี้เป็นแผนที่และการถอดเสียงของโทรเลขบนแผนที่เป็นแผนที่ของภูมิภาค Over by Slaten ซึ่งเป็นพื้นที่ของฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ Overbien มันมีวงกลมและเขียนด้วยคำว่า O Total DefenseLittiness Storage ถัดมาเป็นโน้ตที่ดูเหมือนจะเป็นการถอดความของโทรเลขในรหัสมอสซึ่งข้างล่างมันแปลว่าSocket คำสั่งบังเกอร์
plus SVH ด่วนUltra Mark Farm ถูกบันทึกว่าเป็นที่เก็บน่าจะเป็นที่จัดเก็บและเตรียมความพร้อมของทหารเก่าเป็นส่วนหนึ่งของ Total Defense Program อยู่ทางตะวันออกของ Overbeyan เจ้าของคือ Magnus Othmon แล้วก็ NNNN คืออะไรก็ไม่รู้เอาล่ะเพราะฉะนั้นเวทนั้นก็หมดไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอรับงานหน่อยรับงาน Recycle 5ชิ้น Refit Rival Random ด้วยโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาย คือว่าหลังจากที่ผมกลับมาจากเมื่อกี้เราไปตรงนี้ใช่ไหมเห็นปะตรงนี้โอ้โหบอสเต็มเลยผมก็เลยจะย้อนกลับมาดูตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยหรือว่าเราเก็บไปแล้วนี่หว่าน่าจะเก็บไปตอนที่ทำเควสของเคนเนตน่าจะเก็บไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปตรงนี้หน่อยดูซิว่าไอ้พวกนั้นมันอยู่กันยังไงโอเคไหนไปดูซิมันยังอยู่กันไหมเนี่ยหลังจากเหตุการณ์นั้นอะเฮ้ยพวกกล่องน่าจะไอ้นั่นแล้วเนาะโอเคเฮ้ยทำไมกลายเป็นไลล่าล่ะเคนเนตไปไหนอะเปลี่ยนเป็นไลล่าแล้ววะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะเควสโอ้มารับเควสได้ว่ะโอ้รับไว้เต็มเลยกูไอ้พวกนี้เดี๋ยวนะสงสัยเราน่าจะกลับไปแบบตอนที่ผมเริ่มเกมก็คือผมตั้งใจว่าเกมเนี้ยผมจะเดินไปตามเควสเรื่อยๆเฮ้ยเคนเนตขุดอะไรวะจะทำพื้นที่เพิ่มเหรอทำไมแฟร์มันเยอะจังวะมันขุดทำอะไรวะเนี้ยเหนื่อยด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่ใครอ่ะใครวะเนี่ยมึงเป็นใครเดี๋ยวเอาแล้วขวางทางกูด้วยกูจะเก็บของโอเคอ่ะเป็นใครวะเนี่ยอ้าวอ๋อให้ไปพังฟีนิกซ์เอาเวอร์เจเนเรตอ่ะยังไงเนี่ยได้มาเยอะเลยวะเอาแล้วเวโรนิก้าไปไหนอะเวโรนิก้าไม่อยู่แล้วอะอ๋อนี่เฟสตี้เอ้ามึงยังไม่ตายเหรอกูนึกว่ามึงตายไปแล้วโอเคไหนขอดูหน่อยสิผมจะทำทีละเควสแล้วอ่านทีละเควสแล้วกันดีไหมจะได้ไม่ต้องมานั่งอ่านทีเดียวทั้งหมดโอ้โหเป็นไซด์เควสทั้งนั้นเลยนะไอ้นี่ข้ามไปก่อนจักรยานเนี่ย We are resistant เหรอเอ๊ะเอาอันแรกแปลนี้ก่อนแล้วกันเนาะก่อนที่จะพบอุโมงค์หลบภัยของลิงฟอร์ดเพื่อหนีฝูงเครื่องจักรเวโรนิก้าซ่อนตัวอยู่ 2-3 วันในห้องใต้ดินที่อังซาสเมเนอร์บนชายฝั่งตะวันตกในภูมิภาคเดฟเวอร์เลตร่วมกับนักวินไฟเตอร์บราเคนชื่อเอลซ่าคอร์ซันดี้หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็แยกจากกันและไม่เคยพบกันอีกเลยแล้วก็ต้องขอบคุณเราเวโรนิก้ารู้สึกยินดีที่ได้พบว่าเอลซ่ายังอยู่ปลอดภัยในโรงแรมบิจอนเทเน็ตบนเกาะฮิมเฟลข้างล่างเขียนว่าเอลซ่าเนี่ยอาจจะออกไปตามหาเบาะแสของเวโรนิก้าที่นั่นแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวนะเวโรนิก้าอธิบายว่าติกฟินิกเนี่ยเป็นยังไงมันจะไปเกาะกับกำแพงแล้วก็เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเธอสงสัยว่านั่นอาจเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีพื้นฐานมาจากโมเดลที่มีที่ FOA53ฟินิกอาจจะกำลังตั้งค่าศูนย์ข้อมูลประเภทต่างๆเพื่อเพิ่มการคำนวณและความจุในการจัดเก็บไม่ว่าในกรณีใดการทำลายพวกมันจะเป็นอุปสรรคกับฟินิกเธอเตือนคุณว่ามีเครื่องจักรมากมายที่คอยปกป้องสถานที่ดังนั้นเพราะฟินิกเห็นว่าต้องปกป้องโครงสร้างสำคัญดังนั้นคราวนี้เธออาจจะแนะนำให้คุณใช้การพรางตัวเพื่อแทรกซึมเข้าไปในไอ้นี่มั้งโรงงานมากกว่าที่จะสู้กับหุ่นยนต์ตัวต่อตัวละมั้งหัวต่อหัวประมาณโอเคแล้วก็อันนี้เป็นโหมีรูปหัวใจด้วยอันนี้เป็นแผนที่ของเวโรนิก้าเป็นแผนที่ออสเตอร์ทอนทำเครื่องหมายที่ตั้งของที่พักพิงสุดท้ายที่เธออาศัยอยู่ร่วมกับเอลซ่าก่อนที่พวกเขาจะแยกออกจากกันจุดหมายก็คืออังสนาร์ดเมเนอร์เราต้องไปที่นั่นใช่ไหมนี่ไงเราต้องไปที่อังสนาร์ดเมเนอร์โอเคก็คือไอ้เคนเนตไปขุดส่วนอันนี้ก็เลยมาเฝ้าแทน
แล้วที่ลงรถมันจะมีอะไรไหมมีรถให้เราขี่ไหม ก็ไม่มีนี่หว่าเปิดประตูไว้ด้วยอ๋อแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ผมเคยพูดไว้นานแล้วที่มีคอมเมนต์มาบอกว่าตรงจุดเนี้ยมันคลานเข้าไปได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองไปคลานดูเฮ้ยนี่อ๋อนี่เควสนี่ว่าเดี๋ยวนะอังสนาร์ทเมเนอร์นี่ไงอยู่นี่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะจุดนี้ผมเคยไปปะโอ้เควสมันอยู่ย่านนี้หมดเลยแล้วผมเสือไปเอาเควสแรกเลยเควสแรกก็คืออันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าเนี่ยไม่สนเควสแล้ววันนี้หรือว่าคิดดูอีกทีนะผมจะไล่ไปดีกว่าเนี่ยอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆดีกว่าไหมเออวะเนาะไหนๆก็มานี่แล้วเดี๋ยวผมจะไปดูนี่ใช่ไหมแล้วก็มาทำเควสอันไหนดีวะอันนี้ก็น่าทำนะเนี่ยเดี๋ยวนะเควสชื่อว่าอะไรเควสชื่ออะไรเนี่ยจะอะไร snapshot ไหนเดี๋ยวนี่เหรอโอเคงั้นแท็กอันนี้ก่อนแล้วเมื่อกี้ผมจะอ่านทำไมวะอันนี้มันเขียนว่าสมาชิกใหม่ล่าสุดในกลุ่มของลิงฟอร์ดเฟรดดิกเอามันไม่ใช่เฟรดดี้เว้ยมันคือเฟรดดิกแต่ชื่อเหมือนกันเพิ่งได้รับการส่งสัญญาณในรหัสมอร์สจากฮอลเบิร์กมันบรรจุข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับนิวทรอนโนดและโนดเคเบิลที่ใช้โดยฟินิกนอกจากนี้ยังกล่าวถึง3สถานที่ที่พวกเขามองเห็นก็คือวิลล่าทอร์คอเดนทอร์คาลอตฟาร์มแล้วก็ฟอร์ดทอร์สเบอร์กาบางทีคุณอาจจะสามารถใช้อุปกรณ์แฮกของเวโรนิก้าได้ก็คือมันน่าจะเป็นประโยชน์กับเราอ่ะก็คืออันนี้ก็คือเราต้องไปตามหาโนดต่างๆซึ่งเราน่าจะเคยเห็นแล้วแหละอันนี้เป็นเอกสารที่ถอดรหัสมอสมาก่อนจะเข้าร่วมลิงฟอร์ดเฟรติกได้หลบภัยในห้องวอลบอร์ดของมินเคนคอมมานด์บังเกอร์ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคชายฝั่งทางใต้ที่นั่นเขาได้ยินการส่งลูปลึกลับเป็นรหัสมอสแล้วก็แปลมันข้อความก็คือถึงผู้บังคับบัญชาทั้งหมดในออสเตอร์ทอนสงครามยังไม่จบจุดอ่อนของศัตรูของเราคือนิวทรอนโนดมันคล้ายกับประสาทของมนุษย์ซึ่งรับสัญญาณจากระบบประสาทส่วนกลางและการจัดส่งคำสั่งไปยังคอมแบทแมชชีนมันจะเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์หากเราแทนที่คำสั่งแล้วก็มีการยืนยันใน3โนดประสาทก็คือโซโฮเดนโซคาลอตแล้วก็ฮอร์สเบอร์กาคุณมีคำสั่งของคุณฮอร์เบิร์กอ๋อก็คือเหมือนกับเป็นคำสั่งลับอะน่าจะมีคนรู้ว่าจุดอ่อนของพวกฟินิกก็คือโนดประสาทพวกนี้โอเคเราก็ต้องไปแฮ็กใช่ไหมแล้วก็น่าจะแบบแทรกคำสั่งโอเคก็คือผมต้องไปหาโนดก่อนแท็กไว้แล้วนี่ทอร์เบอร์ก้าโนดใช่ไหมนี่โอ้โหทอร์คาร์ลอตอ๋อผมต้องไป3โนดนี้อยู่แล้วงั้นผมจะไปโนดนี้ก่อนแล้วก็มาลองดูตรงนี้แล้วค่อยไปตรงนู้นโอเคเจ็ดไปเลยผมอยากได้ M16 ชมพูมากกว่ากระสุนมันหาง่ายกว่าเยอะเลยคราฟเองได้ด้วยคราฟเองได้ด้วยโอ้ไม่ฟาร์มอ่ะยังไงข้างหน้ามันมีใครอยู่ไหมมันต้องมีอะไรเฝ้าอ่ะถ้ามีเควสอ่ะเฮ้ยมีเวพอนที่ผมยังเก็บไม่ครบด้วยโอเคเอ้ยเอ้ยถึงฝนจะตกแต่ตัวก็ไม่เปียกไอ้วะโอ้ฟินิกด้วยกระสุนก็ไม่ค่อยจะมีถ้ามีตัวเดียวผมจะได้ไปอัดหลังมันก่อนสเตลครับเกมนี้เป็นเกมรอบเลนครับผมเกมรอบเลนครับผมที่เห็นเหมือนจะมีตัวเดียวนะไอเนี่ยมันทำลายได้ใช่ไหมผมเคยทำลายอยู่นะเออเอาไกลอีกนิดนึงมันหันหลังก่อนเฮ้ยเฮ้ยหันหลังสิวะอะไรวะ
อันหลังแล้วเออหลุดแล้วอุ้ยเฮ้ยไอ้หมานี่อุ้ยเจียวหัวเฮ้ยหมาอีกแล้วชักปืนอุ้ยอุ้ยอื้อหือหมาเวนอยู่ไหนไปไหนแล้ววะเอาก็ยิงได้สิมาสิอย่าบอกนะไอ้คนเมื่อกี้คือฮอเบิร์กโอเคแอคเรียบร้อยโอเคไปจุดต่อไปดีกว่าผมต้องทะลุผ่านทะลุตรงนี้อยู่ดีเดินไปตามสายไฟอ่ะไม่ใช่แล้วปีนเขาปีนเขาตรงนู้นอะไรอ๋อไอ้เสานั่นมันมีแท้งเกิดไหมไม่มีแท้งเกิดเลยว่ะโอเคตรงนี้คือโรงงานเพราะฉะนั้นผมจะวางวิทยุไว้ตรงนี้ดีกว่านี่วางนี้เลยแล้วผมก็จะลอบเข้าไปตรงไหนเอ่ยเขาบอกว่ารอดเข้าไปได้ตรงแถวๆนี้เหรอเฮ้ยประตูมันเปิดแล้วนี่โอ้โหฮาร์เวสเตอร์คือถ้าผมกำจัดได้หมดอ่ะมันก็จะดีมากเลย เอาพลุให้เอาเวสเตอร์มันโจมตีพวกเดียวกันก่อนเดี๋ยวนะเขาบอกว่าคลานเข้าไปได้มันคลานตรงไหนคอนเทนเนอร์คลานเหรอผมจะลองนอนไปนะเข้าทางไหนอ่ะเฮ้ยตรงนี้เหรออ๋อเออเฮ้ยเพิ่งรู้ปกติผมวิ่งผ่านไงจะเห็นไหมวะโอเคผมนอนเอาแล้วกันเนาะเอามันเปล่าเนี่ยไอ้แท่นเนี่ยเหมือนมันจะเกิดออกมาอย่าบอกนะว่าตู้ข้างบนไหนล่ะลองดูตู้นู้นดิเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าตู้ข้างบนจริงๆอ่ะแล้วขึ้นยังไงอ๋อโดดจากอันนี้เหรอโดดจากแท่นนี้หรือเปล่ามันเปิดได้หรือเปล่าเอางี้โอเคไหนเดินให้ทั่วดิอาวุธในนี้มันจะเป็นอะไรก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยว่ะผมอยากรู้ว่าอาวุธมันอยู่ตรงไหนอ่ะเพราะที่ดูมก็ไม่มีนะหรือว่าตรงนู้นวะจ้องตามันไว้มองหน้ามันไว้ไหนเอ่ยใครรู้บอกทีมันอยู่ตรงไหนผมเดินมาจนสุดแล้วเนี่ยเฮ้ยโชคทองใส่เลยอ่ะ
ไหนๆก็มาแล้วใส่เลยอ่ะใครก็ได้ปิดประตูให้กูหน่อยพอจบฟินิกไลซิ่งไงประตูนี้มันก็เปิดไว้ไงเฮ้ยเสียงฮาเวเตอร์เดินมาจากไหนเนี่ยได้เสียงฮาเวเตอร์เดินอยู่นะนั่นไงจิบหายแล้วสีอะไรวะโอ้ยฟินิกจะลองขึ้นไปไอคอนเทนเนอร์สีฟ้านี่ได้ไหมโดดถึงป่าวะนั่นไงกูว่าแล้วเชียวเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอเคกูต้องเคลียร์พวกมึงก่อนแม่ช่วยหน่อยแม่โอ๊ยโอ๊ยอื้อเลยชิบหายโอ้โห
อุ้ยจิบหายแล้วกูจิบหายแล้วกูเฮ้ยมาจากไหนวะติ๊กเดี๋ยวกูปิดประตูก่อนประตูปิดประตูจิบหายทำไมประตูเป็นอย่างนี้ล่ะเฮ้ยประตูโอ้ยทำไมประตูปิดไม่ได้วะมันยิงกันเองวะสิว่ามาสิว่าเออไม้หมดไม้หมดมาเออมาตายกันให้หมดเนี่ยมันยังเรียกพวกได้อีกอ่ะมันยังเรียกพวกได้อยู่เลยต้องเกาะไหนล่ะเนี่ยต้องยืนตรงไหนเข้ามามึงก็ตายอ่ะเดี๋ยวตายซะมึงมีพวกอีกไหมวะมีอีกนี่หว่า
เฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้บ้าพวกนี้หมดแล้วไอ้ชิบหายชิบหายเฮ้ยมันยังอยู่ไม่ออกไปข้างนอกวะกระสุนมาให้กูน้อยโอ้โหกระสุนอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่ที่ไม่ใช่ที่กูจะเอาหมดยังวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วเดี๋ยวนะมีอย่างอื่นอีกไหมเนี่ยโอ้มีอันเดียวแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยลืมไปโอเคพังแล้วแล้วมันก็เข้ามามาจะไปการ์ดใช่ไหมเอาอะไรกันนักกันหนาไอ้พวกนี้โอ้โหอะไรเนี่ยไอ้ฟินิกได้อะไรวะกระสุนก็ไม่ได้ใช้เลยเหลือใครอยู่ไหมเนี่ยอ้าวเดินอยู่ไหนวะมีระเบิดอยู่นี่ว่าเฮ้ยมาแล้วไม่ถึงไอ้ห่าเอ้ยเอารับไปเอาหมดยังโอ้กูจะขึ้นไปบูหมดแล้วด้วยอะดรีนาลีนตรงนี้นี่ว่าโอ้โหได้ EP มา 3,000 ตรงนี้มีคนเฝ้าอยู่ใช่ไหมอ๋อมันถูกเรียกไปแล้วนั่นก็ดีแอคเลยโอเคมันถูกเรียกไปกูต้องเอาอาวุธให้ได้เฮ้ยทำไมผมไม่ฟาสทาเวลไปวะวิทยุก็มีโอเคมาถึงแล้ววิทยุก็ไม่ยอมใช้
ยังมีอีกเหรอวะพี่วิ่งอยู่ไหนวะเนี่ยเสียงมันวิ่งอยู่ข้างในนะอ้าวมันเข้าไปอยู่ข้างในว่ะเออโอเคน่าจะอยู่ในกล่องหรือเปล่าไม่รู้ขึ้นไปดูก่อนอะดรีนาลีนที่หามาได้หมดเกลี้ยงแม่งไหลด้วยนะเฮ้ยเชื่อโอ้โหเจ็บชิบหายเฮ้ยจะมีไหมเนี่ยเฮ้ยชิบเอ้าอ้าวเดี๋ยวผมต้องระเบิดทางเข้านี่หรือเปล่าข้างในปะเฮ้ยนี่ไงอะไรอ่ะข้างในตรงเนี้ยเข้าไปยังไงอ่ะอยากจะรู้ว่ามันเป็นอาวุธอะไรคุ้มค่าการเข้าไปไหมเฮ้ยมันก็ขึ้นจากข้างบนไม่ได้อ่ะใช่ไหมเฮ้ยชุบเอ้าเชี่ยเอ้ยทำไมไม่กระโดดวะเนี่ยมันเข้าไปยังไงวะเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยไปไหนแล้วเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เอ้ยมันเข้ายังไงใช่หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเหมือนมันจะเปิดได้นะผมต้องระเบิดหรือเปล่าวางเรียงเลยเจ็ดแปดเก้าสิบจะระเบิดไหมเนี่ยไม่ระเบิดอยู่ดีว่ะมันเปิดยังไงอ่ะมันเข้ายังไงเนี่ยข้างในมีของอยู่อ่ะเนี่ยกระเด็นไปนู่นมันไม่ใช่ศพด้วยนะอ้าวไปไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวมาเลยจิตหายแล้วหายแล้ววิ่งเข้าบังเกอร์ดีกว่าอยู่แล้วเปิดแล้วสิวะเฮ้ยเกือบตายแล้วกูโอเคไม่เอาก็ได้ว่าอาวุธเนี่ยเราเปิดนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำเควสให้เสร็จแล้วกันเนาะฟาร์มกระสุนหน่อยเดี๋ยวจะฟาสต์กลับแล้วกันโอเคไหนเควสอันสุดท้ายอยู่ไหนอยู่นี่งั้นผมเกิดนี่แล้วกันใช่ป่าวะเออใช่ข้างหน้าป่ะไม่ใช่ทางซ้ายไอ้นี่มันเข้าได้ป่าวะเฮ้ยไอ้มาวะเดี๋ยวมีคนอยู่ข้างในไม่ใช่คนมีหุ่นยนต์อยู่ข้างในเ
ชี่ยเอ้ยไปไหนแล้ววะโอ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยหืมพวกเวนเอ้ยตัวเดียววุ่นวายเพราะไอ้พวกติ๊กนี่แหละอ๋อประตูอยู่นี่เข้าไม่ได้ไปดูเควสดีกว่าโอ้คุณน่าจะเปิดไอ้นี่ไว้เนาะน่าจะเปิดเล้าหมูไว้ก่อนไอ้ประตูเล็กนี่แหละมันเข้าไม่ได้หมาเวนนี่ว่ะยิงโดนพวกเดียวกันเหรอประตูอุ๊ยเชี่ยแม่งพุ่งเข้าประตูมาเลยไปไหนแล้ววะเอ้าเข้ามาข้างในได้ยังไงทำอะไรทำอะไรมันติดอยู่อย่างโง่อย่างโง่เกมมีแค่2ตัวไหนมึงเฝ้าอะไรไว้แหกแม่งเลยโอเคหาคออีกเหรอพาร์ทนี้มัวแต่นอกเรื่องอะไรไม่รู้สเปซสปะไปหมดอ๋อก็คือให้หาจุดที่ไอ้โหนด3สายเนี่ยมันเชื่อมกันซึ่งมันอยู่ตรงนี้โอเคทางใต้เลเวล17แล้วนิดเดียวเราถึงจะตัดพาร์ทฟุตเทจให้แม่ง2ชั่วโมงไป ใครวะเฮ้ยวิ่งสิวิ่งมาสิมาสิหนีไปข้างบนมันหาผมไม่เจอผมวิ่งมานี่แล้วเออมันหาผมไม่เจอโอ้ติ๊กทั้งนั้นเลยวะมีเสียงหมาด้วยกูเดินไปเลยเนี่ยเอ้ยนี่หมาเนี่ยมีเสียงทางขวาด้วยไปไหนแล้ววะเดี๋ยวอยู่หลังเสาเฮ้ยเชี่ยโอ้ยหืมกดปุ่มผิดเมื่อกี้นี้เดี๋ยวมึงอยากจะตามก็ตามไป
แฮกประตูก่อนเฮ้ยจุดอื่นเราแฮกประตูได้ป่าววะเออไม่แน่เนาะโอเคแฮกแล้วโอ้โหกระตุกทันทีเดดทอยเหรอ8ตัวเลยเหรอเฮ้ยทำไมมันสู้กันเองวะมันสู้กันเองวะสู้กันเองเฮ้ยตายยากเลยโดนอยู่ไหนวะดูดิมันสู้กันใหญ่เฮ้ยดีเว้ยตายยากเลยนะไอ้พวกนี้เฮ้ยเออไอ้เหลือแม่งตัวเดียวหมดแล้วโอเคเก็บซากดีที่รีบวิ่งออกไปก่อนนะโอเคไหนดูหลอกดิหลอกไซมิชชั่นนี่ใช่ไหมก็คือสุดท้ายมันแฮ็กแล้วก็ให้มันสู้กันเองเออดีว่ะมันป้อนคำสั่งอ่ะก็เอาเป็นว่าจบไว้เท่านี้ดีกว่านะพาร์ทหน้าเรามาไล่ทำเควสทั้งหมดกันดีกว่าเนาะสำหรับพาร์ทนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมไปดีกว่าสวัสดีครับ